วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่อแน่นอนนะครับผมอยู่ที่หน้าร้านอารีฟุตบอลสาขาสยามนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับฟีฟ่าวูแมนเวิลด์คัพกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโลกหญิงนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับที่ประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่จะมีการปรับจำนวนทีมจาก24เป็น32ทีมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมต่อนองครับจะพาทุกคนมาดูเสื้อฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนะครับจากแบรนด์ Adidas แล้วก็ Nike ที่ทาง Arif Ball เนี่ยได้นำมาขายให้กับแฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยได้มาซื้อใส่กันนะครับเสื้อแต่ละตัวเนี่ยจะมีดีเทลอะไรยังไงกันบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้างในร้านกันครับโอเคครับตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในโซนชั้น1ของ Arif Ball สาขาสยามนะครับซึ่งเป็นโซนของ Adidas นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อทีมชาติที่ใช้แข่งขันในฟุตบอลโลกหญิงจากแบรนด์ Adidas ครับต้องบอกว่าแต่ละประเทศนี่ผมแอบเห็นมาแล้วนะครับมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับโดยใช้ไอเดียจากภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศเลยนะครับแล้วก็วิธีการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับ Adidas เนี่ยใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ย 50% เนี่ยมาจากขยะตามหมาสมุทรพาลี่นะครับแล้วก็อีก 50% ก็เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มาจากการรีไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อทั้งตัวที่เราจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทำมาจากการรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีไซน์ของแต่ละประเทศนะฮะนี่นะครับเสื้อฟุตบอลโลกหญิงต้องบอกก่อนนะครับว่าเสื้อเย้าของทีมฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยจะเหมือนกับทีมชายเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่เสื้อทีมเยือนนะครับจะถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับเริ่มจากทีมชาติเยอรมันก่อนเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทีมอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงมาแล้วด้วยนะครับ1สมัยนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าดีไซน์ของป่าในประเทศเยอรมันนะครับผมเพิ่งทราบมาก่อนว่าประเทศเยอรมันเนี่ย1ใน3ของประเทศเนี่ยเป็นป่าก็มีตั้งแต่ป่าดำนะครับไปจนถึงป่าซอเบอร์วาลเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นป่าที่ปกคลุมพื้นที่ค่อนข้างเยอะในประเทศเยอรมันเลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อเยือนของเยอรมันนะฮะต่อกันตัวที่2นะครับเป็นทีมชาติสเปนนะครับแรงบันดาลใจของดีไซน์ตัวนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นสีของมหาสมุทรนะครับแล้วก็สีม่วงที่เราเห็นจาก2ฝั่งของเสื้อตัวนี้เป็นแนวปะการังที่เขาบอกว่ายาวประมาณ 3,000 ไมล์เลยนะครับเพราะว่าประเทศสเปนเนี่ยจะเป็นประเทศที่ติดกับทะเลนะครับก็ทาง Adidas เองใช้ทั้งมหาสมุทรแล้วก็แนวปะการังสีม่วงตรงนี้นะครับมาเป็นดีไซน์หลักในการออกแบบเสื้อเยือนของทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับเป็นแนวฝั่งของตรงไหล่มาจนถึงแขนตรงนี้นะครับนี่นะฮะเสื้อทีมชาติสเปนนะครับโอเคต่อกันที่ทีมชาติสวีเดนนะครับผมต้องบอกว่าทีมชาติหญิงของสวีเดนนี่ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับ3ของโลกนะครับถือว่าเป็นทีมชาติที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้นะครับผมอันนี้เป็นสีน้ำเงินทีมเยือนนะครับเพราะว่าสวีเดนเนี่ยปกติสีเย้าจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยจะใช้เป็นน้ำเงินโดยที่มีคลิปเหลืองนะครับเป็นสีของธงชาติสวีเดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลวดลายที่ทาง Adidas ใส่เข้ามาในเสื้อเยือนของสวีเดนตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของทานน้ำแข็งนะครับที่สวีเดนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นประเทศอากาศค่อนข้างหนาวนะครับแล้วก็ทานน้ำแข็งของประเทศสวีเดนเนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็ปกคลุมอยู่แทบจะทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะครับนี่ก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ของทานน้ำแข็งกับทีมชาติสวีเดนตัวนี้นะฮะต่อกันที่ทีมขวัญใจชาวเอเชียของพวกเรานะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจริงๆเนี่ยชุดเย้าถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นทีมชายเนี่ยจะใช้ลวดลายแบบนี้เลยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสีที่แตกต่างออกไปคือสีบริเวณตรงคอเสื้อด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเป็นทีมชายญี่ปุ่นจะใช้เป็นสีแดงนะครับส่วนทีมหญิงตรงนี้จะเป็นคอเสื้อเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเย้าของทีมชาติฟุตบอลญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้นะฮะส่วนนี้จะเป็นทีมเยือนนะครับก็ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นสีเรียกว่าสีชมพูตัดกับสีม่วงๆเนี่ยเป็นการออกแบบมาจากทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้นนี่เป็นไงก็ผมว่าหลายๆคนถ้าใครได้ไปภูเขาไฟฟูจิอาจจะรู้สึกคุ้นเคยนะครับแต่ว่าผมเองยังไม่เคยไปมาก่อนนะเห็นจากรูปอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นสีโทนประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นสีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมต่อกันที่อีกหนึ่งทีมครับทีมชาติอิตาลีนะฮะ
ต้องบอกว่าอิตาลีนี่ขึ้นชื่อเรื่องของหินอ่อนอยู่แล้วนะครับหินอ่อนเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศอิตาลีมาช้านานเลยนะครับคือถ้าเราเดินทางไปที่ไหนในประเทศอิตาลีเราเห็นสถานที่สำคัญหรือว่าเป็นโบราณสถานต่างๆเนี่ยก็จะมีพบเห็นหินอ่อนได้ตามหลายๆสถานที่เลยนะครับโอเคครับต่อกันที่อีกหนึ่งทีมนะครับเป็นทีมชาติจาไมกานะครับอีกหนึ่งตัวแทนจากอเมริกาเหนือนะครับก็เห็นลวดลายตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับแต่ว่าคือ Adidas เนี่ยได้จับมือกับแบรนด์แฟชั่นอย่าง Wales Bonner นะฮะก็ Wales Bonner เนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นจากประเทศอังกฤษนะครับต้องบอกว่าเจ้าของของแบรนด์นี้ก็คือ Grace Wales Bonner เนี่ยมีคุณแม่เป็นชาวอังกฤษนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวจาเมกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาร่วมออกแบบเสื้อทีมชาติจาเมกาในการแข่งฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้ด้วยนะครับลวดลายอาจจะไม่ได้ดึงเอาทิวทัศน์ที่โดดเด่นอะไรของจาเมกามานะครับแต่ว่าออกแบบเป็นแบบแฟชั่นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นลวดลายสีดำเป็นหลักในเสื้อตัวนี้นะครับโดยที่จะใส่ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปที่บริเวณคอเสื้อกับแขนเสื้อตรงนี้นะครับก็ตัวทีมชาติของจาเมกานี้ก็จะเน้นไปเรื่องของแฟชั่นมากกว่านะครับเหมาะกับใครที่อยากจะใส่ไปเที่ยวเท่ๆถ่ายรูปนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะฮะโอเคครับนี่ก็คือ6ทีมชาติของแบรนด์ Adidas นะครับที่จะแข่งขันในฟุตบอลโลกหญิงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งทางอาริฟุตบอลนี่ก็นำมาขายกันนะครับถ้าหากใครชื่นชอบตัวไหนก็แวะเข้ามาได้ลองมาเลือกดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ชั้น2ครับกับแบรนด์ Nike ครับผมโอเคครับตอนนี้เราต่อกันที่ชั้น2นะครับกับแบรนด์ Nike นะครับเราจะมาดูอีก4ทีมชาติที่จะถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าทาง Nike เนี่ยจะแตกต่าง Adidas นะครับทาง Nike เนี่ยออกแบบมาเป็นชุดเย่าเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็เสื้อเนี่ยจะถูกใช้จากวัสดุรีไซเคิลนะครับทาง Nike เนี่ยบอกว่า 100% เลยนะครับเป็นวัสดุจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่เป็นการรีไซเคิล 100% นะครับรวมไปถึงตัวโลโก้ด้วยนะครับผมก็ตัวแรกนะครับเริ่มจากทีมชาติสหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าลวดลายนะครับเป็นการเขาเรียกว่าสะบัดสีเป็นสีน้ำเงินนะครับมีทั้งน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินแบบเข้มๆตรงนี้นะครับแล้วก็ดีเทลที่ต้องบอกว่าทีมอื่นไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นทีมที่ได้แชมป์โลกของฟุตบอลหญิงเยอะที่สุดเลยนะครับ4สมัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นดาวบนโลโก้นี้4ดวงนะครับหาไม่ได้จากชาติอื่นๆแน่นอนนะครับรวมไปถึงตรงบริเวณคอเสื้อด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นปีที่ทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐเนี่ยเคยคว้าแชมป์นะครับในปี1991 1999ปี2015แล้วก็ปี2019ล่าสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของเสื้อทีมชาติหญิงสหรัฐอเมริกานะฮะต่อกันที่ทีมชาติที่2นะครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์ในการออกแบบเสื้อตัวนี้นะครับเป็นการออกแบบจากศิลปะออฟฟิซึมนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่มีความโด่งดังในประเทศฝรั่งเศสในช่วงปี1920นะครับหรือว่าประมาณ100ปีที่แล้วเลยนะครับก็ทางNike เนี่ยได้นำศิลปะในยุค100ปีก่อนเนี่ยเอามาใส่ที่ในเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเสื้อตัวนี้ก็จะมีความคล้ายกับทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยใช้แข่งขันฟุตบอลในช่วงปี1920นะครับผมนี่นะฮะก็จะมาในแบบสีฟ้าตรงนี้นะครับโดยที่ตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นสีของธงชาติฝรั่งเศสนะครับก็คือสีแดงขาวน้ำเงินตรงนี้นะครับบริเวณแขนเสื้อต่อที่อีก1ทีมครับสีเหลืองแบบนี้ทีมชาติบราซิลแน่นอนนะฮะบราซิลนี่ถ้ามองจากกล้องเนี่ยผมเชื่อว่าจะเห็นดีเทลค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าลองมาไล่ดูรายละเอียดของตัวเสื้อเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนป่าเป็นใบไม้นะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยมีป่าอเมซอนอยู่นะครับซึ่งเป็นป่าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับเขาก็ใช้ลวดลายที่โดดเด่นของป่าอเมซอนเนี่ยมาใส่ที่บริเวณเสื้อตรงนี้นะครับคือถ้ามาจับใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีดีเทลของตัวใบไม้ตัวป่าอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ทั้งบริเวณเสื้อด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะฮะในกล้องเห็นไหมค่อนข้างยากนะถ้ามองดีเทลเข้าไปลึกๆเนี่ยจะแอบเห็นอยู่นะครับนี่ใช่เป็นเส้นแบบเส้นใบไม้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือทีมชาติบราซิลนะสีเหลืองกับเขียวนะครับเป็นสีของบราซิลอยู่แล้วทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นทีมขวัญใจแฟนบอลชาวไทยหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นเสื้อที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะใช้ในการแข่งฟุตบอลโลกหญิง
ในปีนี้นะครับก็มุมมองผมรู้สึกว่าเป็นเสื้อทีมชาติที่ลวดลายค่อนข้างน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีดีเทลอะไรใส่เข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะมาในแบบคลาสสิกเลยนะครับเป็นสีขาวเป็นหลักนะครับโดยที่มีคลิปสีน้ำเงินบริเวณแขนเสื้อกับตรงคอเสื้อตรงนี้นะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับมีสิ่งที่โดดเด่นอย่างเดียวที่ผมเห็นก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นที่เขาใส่มาซึ่งก็มาจากตัว ENG นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ตัวย่อของทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวคัตติ้งนะครับแม้ว่าจะเป็นการแข่งฟุตบอลโลกหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Nike หรือ Adidas เองนะครับก็ได้มีการออกแบบมาให้เป็นคัตติ้งแบบผู้ชายเองก็มีนะครับแบบที่วันนี้น่าจะชัดสุดนะฮะเนี่ยอย่างอันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคัตติ้งของฟุตบอลหญิงนะครับความแตกต่างก็คือบริเวณตรงด้านข้างตรงเอวเนี่ยจะมีความคอดเข้าไปนะครับเพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีการออกแบบมาสำหรับสรีระของผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะเป็นแฟนบอลชายนะฮะสามารถที่จะใส่เสื้อในทุกๆชาติเพื่อเชียร์แต่ละชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงได้ด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับกับการมารีวิวเสื้อบอลหญิงที่ร้านอาริฟบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนี่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับยังไงแฟนๆอาริฟบอลก็ส่งใจเชียร์ทีมชาติตัวเองที่ตัวเองเชียร์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูบทสรุปกันว่าใครจะเป็นแชมป์โลกฟุตบอลหญิงในปี2023นี้นะครับแต่ว่าถ้าหากใครต้องการที่จะมีเสื้อสวยๆไปใส่แบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะซื้อฝากภรรยาฝากแฟนนี่ก็มาซื้อได้เลยนะครับที่ร้าน Arif Football ทุกสาขาเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ arifbstore.com ครับสำหรับวันนี้ผมต่อนนองครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ